ส่งไข่ปลาใส่ผักพี่บุ๋มแซ่บว่าจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยน่ากินมากเลยสุกแล้วค่ะจับสึกได้เลยค่ะวราพรพาเลาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนเด้อจ้ามื้อนี้วราพรจะมาแกงสมผักอีหุ้มจ้ะพี่น้องจ้าที่ไปตลาดอินเดียมาได้ผักอีหุ้มก็เลยจะมาแกงเดี๋ยวเฮามาแกงสมผักอีหุ้มกันเนาะจ้าพี่น้องเอาตามอัตภาพเนาะเครื่องแกงวราพรก็ต่ําไปแล้ววราพรต่ําอันเครื่องแกงอันผสมกับอันปากกระป๋องจ้ะพี่น้องจ้ะสมกับปากกระป๋องก็มีผักอีหุ้มมีน้ำมันมะขามเปียกเนาะแต่จะแกงใส่ไออันอย่างก็ไข่ปลาจ้ะเห็นไหมจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วพ่อจะแกงใส่ไข่ปลาก็มีกะทิใส่ใบประกูดน้ำตาลผงปรุงรสน้ำปลาส่วนนั้นน้ำปลานั้นเดี๋ยวค่อยสิเติมที่หลังเนาะพี่น้องเนาะก็จะอาจจะมีอยู่เดี๋ยวถ้าซิมรสบางก่อนว่ามันจะเป็นรสชาติแบบใดนะเนาะเดี๋ยวเฮามาเริ่มแกงกันเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าหม้อมันห่อนละจ้าน้ำเดือดแล้วจ้าพี่น้องจ้าเวลาพ่อก็จะเอาเครื่องแกงใส่จ้าเอาน้ำมะขามใส่พร้อมเดี๋ยวใส่ต้องไปจังหน่อยก่อนเดี๋ยวเขาค่อยมาซิมรสเบิ่งอีกทีเนาะต่ำเครื่องก็บ่ค่อยละเอียดปานใดคิดว่าโอเคก็จะใส่ผักอีหุ้มลงไปพร้อมกันเลยจ้ะพอหม้อมันเดือดอยู่แล้วนะน้ำจะเยอะไปนะเนี่ยจะลงไปเลยก็จะปิดฝาหม้อไว้สุกก่อนประมาณ8ถึง10นาทีจะทุกคน8นาทีผ่านไปเราพร้อมกับเปิดผักมันก็จะสุกพอดีเนาะที่นี่หรือเราใส่ลงไปก่อนที่นี่ก็จะใส่เครื่องปรุงจ้ะใส่น้ำปลาก่อนปรุงรสด้วยใส่น้ำตาลไปด้วยค่ะชิมดูก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงขอชิมดูก่อนมันยังไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเอาน้ำมะขามใส่อีกจ้ะเดี๋ยวว่าเราพร้อมจะเอาน้ำมะขามใส่อีกนิดนึงให้มันเปรี้ยวโอเคความอร่อยเอาตามคนที่ชอบเด้อจ้ะทุกคนค่ะเพราะว่าเปรี้ยวหวานเอาอยู่ที่รสที่เขาชอบของไผ่ของมันเนาะส่วนจะใส่ผงซีรสหรือเปล่านั่นก็แล้วแต่ส่วนตัวเราวราพรบ่ชอบกะวราพรก็ใส่น้ำตาลแทนยังวราพรใส่น้ำปลาลงไปเดียวยังบ่ใส่น้ำปลาเพราะว่ากลัวเค็มเกินไปเดี๋ยว
เขามีโรคประจำตัวคือความดันสูงอันไอ้พาริฮุมมันเป็นยาลดความดันได้เป็นยาลดความดันที่ดีเลยจ้ะทุกคนค่ะถ้าเอามันถ้าเขาเอามันหนึ่งกินเฉยๆหนึ่งใช้ป่าใช่ยังกินเฉยๆนี่กับอร่อยกับเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งเนาะจากพาริฮุมเนาะเราพ่อนก็เลยไปซื้อมาแกงแต่นึกอยากจะกินแกงส้มก็เลยแกงลองเบิ่งก็เลยเอามาแกงว่ามันแกงลองมองก็เลยเอามาแกงใส่น้ำราคาลงไปเร็วขอซิมมึงก่อนเด้อโอเคได้รสชาติแล้วมะละพ่อนบ่ใส่น้ำปลาจ้ะทีนี้ก็จะเอาไข่ปลาใส่ปล่อยทิ้งไว้ให้มันสุกจาก3หรือ4นาทีมันเดือดเพราะไข่ปลามันสุกเร็วเนาะนี่จ้ะใส่ไข่ปลาลงไปแล้วก็ปิดนี้ก็ปิดฝาหม้อไว้ให้หม้อก็จะปิดฝาหม้อไว้จ้ะนาทีผ่านไปสุกแล้วค่ะทุกคนขาเป็นตะกินบ่จ้าพี่น้องจ้าแกงส้มไข่ปลาใส่ผักอีหุ้มเป็นแซ่บบ่จ้าพี่น้องจ้าโอ้ยน่ากินมากเลยโอ้สุกแล้วค่ะจับเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นยังไงจ้าพี่น้องจ้าน่ากินบ่จ้าฝากพี่น้องสุภูทุกคนที่เขามาเบิ่งคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าเอาไว้พอกันไม่มือหนาเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อมากินข้าวน้องกันมาแซ่บๆจ้ามากินนี่ค่ะทุกคนดูสิไข่ปลาล้วนๆเลยค่ะ